ชื่อหรือไม่ต้นไม้สามารถสร้างอาหารเองได้โดยมีใบไม้เป็นเหมือนห้องครัวปรุงอาหารต้นไม้และใบไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ก่อเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกของเรามาหลายร้อยล้านปีก่อนเรียกได้ว่าเกิดมาก่อนไดโนเสาร์ซะอีกเพราะมีรูปแบบที่หลากหลายและมีอายุไม่ยาวนานต้นไม้และใบไม้จึงมีวิวัฒนาการที่น่าทึ่งต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารเองของพืชเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นที่ใบไม้โดยมีน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นวัตถุดิบและมีแสงแดดกับคลอโรฟิลล์ในใบไม้เป็นตัวช่วยทำให้วัตถุดิบต่างๆเปลี่ยนไปเป็นสารอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้นั่นก็คือน้ำตาลกับน้ำนอกจากนี้ใบไม้ยังปล่อยสิ่งที่สำคัญมากๆออกมาอีกด้วยนั่นคือแก๊สออกซิเจนมาทำการทดลองนี้ให้เห็นกันชัดๆต้มน้ำร้อนในบีกเกอร์จากนั้นเด็ดใบไม้ที่คิดว่าเขียวที่สุดมา1ใบเอาใบไม้จุ่มลงไปในน้ำร้อนด้วยการเอาด้านหลังใบไม้ขึ้นมาแบบนี้สังเกตเห็นอะไรไหมมีฟองผุดขึ้นมาฟองพวกนี้ก็คือสิ่งที่ใบไม้หายใจออกมาทางปากใบนั่นก็คือแก๊สออกซิเจนซึ่งอยู่ในอากาศที่พวกเราใช้หายใจเข้าไปนั่นเองสร้างอาหารเองได้แถมยังปล่อยแก๊สที่มีประโยชน์ต่อโลกออกมาบอกได้เลยว่าใบไม้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆ